างแก้ปัญหาของรัฐบาลจะทำอย่างไรนะคะเพื่อผ่าทางตันในครั้งนี้คิดด้วยกำลังสองวันนี้กับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณชายคะย้อนกลับไปก่อนทำไมรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนาคะคือตอนรัฐบาลจะเริ่มทำจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อประกาศที่จะทำก็ต้องทำเขาก็คำนวณว่าในฤดูกาลใหม่จะใช้เงินสักเท่าไหร่รับจำนำข้าวก็ได้ประมาณคำนวณมา270,000 ล้านบาทนี่เมื่อคำนวณแล้วอันนี้ก็เป็นที่รู้กันตั้งแต่ต้นตุลาคมแล้วก็หาว่าจะเงินมาจากไหนก็คำนวณดูปรากฏว่าก็จะใช้วิธีที่ให้ธนาคารเกษตรไทยธกส.เนี่ยออกพันธบัตรกู้เงินโดยกระทรวงการคลังประกันเนี่ยได้อีก104,000มีช่องเก็บได้อีก104,000 ล้านขาดอีก130,000 ล้านก็บอกให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กระทรวงพาณิชย์ไปขายข้าวซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็คิดว่าน่าจะขายได้130,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ยากอะไรพอกำหนดแผนนี้แล้วเขาก็ประกาศนโยบายเดินเลยก็น่าจะชัดเจนอยู่นะคะก็น่าชัดเจนแต่เรื่องนี้เรื่องจริงนะฮะไม่รู้ใครทำอะไรนะฮะตั้งแต่ตุลาคมจนถึงวันที่ปิดสภาเมื่อ8-9 ธันวานะฮะเดือนกว่าเดือนครึ่งไปซ้ำไปปรากฏว่าทางกระทรวงคลังเนี่ยไม่ได้จัดการให้ธกส.ออกพันธบัตรกู้เงินโดยคลังคำหรอกด้วยเหตุอะไรผมไม่รู้นะไม่รู้ทำไมไม่ทำตั้งเดือนครึ่งนะฮะแต่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ขายข้าวแต่เบอร์ถึงขายข้าวกระทรวงพาณิชย์ยุคนี้ค่อนข้างน้อยไปละใน3 เดือนช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยขายได้ประมาณสัก40,000 ล้านนี่เห็นว่าจะได้อีกนิดหน่อยละนะ40,000 ล้านก็จ่ายแต่การเบียดก็หมดใช่ไหมแต่ทางกระทรวงคลังเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยและพอดีพอปิดสภาเข้าก็เห็นตีความว่าปิดสภาเข้าเนี่ยคิดว่าจะออกพันธบัตรโดยกระทรวงการคลังว่าไม่ได้เพราะอะไรผมก็ไม่รู้แล้วพยายามโทษว่าเนี่ยเพราะปิดสภาหรือประยุกต์สภาแต่ความจริงในช่วงเดือนครึ่งตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกพอควรนะฮะวางแผนแล้วไม่ได้เตรียมเงินก็เลยไม่มีเงินจ่ายชาวนาทั้งที่เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็รู้อยู่แล้วว่าพฤศจิกาธันวาฤดูเก็บเกี่ยวใหญ่ที่สุดมาถึงกระทรวงการคลังก็รู้แล้วว่าจะต้องหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาธกส.ก็รับทราบแล้วรู้สิเพราะว่าเขาเป็นคนวางแผนเองแต่ว่ามันจะไปพลาดตรงไหนคะคุณชายคะในเมื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับทราบแล้วว่าต้องรีบหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาสอบถามด้วยว่าทำไมไม่ออกตั้งเดือนกว่าไม่ออกนะคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเร่งออกพันธบัตรจะตั้งแต่ช่วงนั้นก็จะมีเงินมาจ่ายให้ชาวนาพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำเนี่ยนะประชาชนเพื่อซื้อเนี่ยทั่วไปแต่ตอนนี้มีข่าวออกมาว่าถ้ารัฐบาลออกพันธบัตรตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีตอนนี้เห็นเขาว่าผมไม่รู้ความเรื่องกฎหมายเห็นเขาว่ามันออกพันธบัตรกู้ไม่ได้เลยใช้วิธีให้ธกส.กู้จากธนาคารพาณิชย์ไปก่อนเมื่อวันพฤหัสที่ทำคือตั้งใจจะทำเพื่อให้กู้ไป15 เดือนแล้วพออีก15 เดือนค่อยออกพันธบัตรเอามาใช้นี่คือนะครับแต่ปรากฏว่าในการออกกู้เงินระยะสั้นที่ซึ่งจะไปชวนธนาคารพวกธนาคารพาณิชย์เข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ให้กู้เพราะเขาไม่แน่ใจว่าตัวโลนี่มันกู้จริงๆได้หรือเปล่าในสถานการณ์แบบนี้ชาวนาออกมาประท้วงแบบนี้ได้เห็นข่าวชาวนาผูกคอตายขณะที่รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลรักษาการต้องกู้เงินเพิ่มมาจ่ายให้กับชาวนาคุณชายติดตามเรื่องนี้มาตลอดคิดว่าทางออกควรจะอยู่ตรงไหนคะหนึ่งไม่รู้แน่ชัดนะว่ากู้ได้หรือเปล่าถ้ากู้ได้ก็กู้แล้วก็ทำไปนะฮะแต่ถ้าเกิดกู้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องหาทางออกอื่นนะครับทางออกอื่นในรัฐบาลเคยทำมาแล้วคือตอนเดือนกันยาเนี่ยตอนจะสิ้นปีของปีที่แล้ว5-6นี่นะตอนนั้นงบประมาณในการรับประกันก็หมดเหมือนกันแต่มันมีเหลือค่าเหลืออีก450,000 ตันที่ชาวนาจะมาจำนำ
ส่วนที่เหลือชนะขายฉะนั้นวิธีนี้มันมีนอกมีในไม่ได้ผมไม่ค่อยชอบทำกันเหมือนตอนนี้ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลก็คือต้องได้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเพื่อเอามาช่วยในโครงการนี้แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้กู้เพราะว่ารัฐบาลรักษาการธนาคารพาณิชย์เองเขาก็มีเงินจำกัดนะฮะแล้วก็แผนเดิมคือออกพันธบัตรแล้วก็รัฐบาลค้ำอยู่ที่จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนแผนเป็นธปส.กู้รัฐบาลค้ำเขาก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแล้วเอิญก็ธนาคารพาณิชย์เขาก็รู้นะฮะว่ารัฐบาลแน่ๆจะกระทำการไปที่กฤษฎีกาเอิญในผู้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาก็อยู่ในกฤษฎีกาบางคนนะฮะเขาก็รู้ว่าท่านเลขาถ้าเกิดมีใจหายรัฐบาลน่ะรีบตอบมาในวันเดียวกันเขาก็สงสัยเขาไปเช็คเขาบอกว่าไม่ได้นำเข้าปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาครับคณะใดเลยครับทำไปได้ก็ยิ่งกลัวใหญ่บอกเอ๊ะนี่เป็นความเห็นที่ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะใดเลยตอบมาโดยเลขาซึ่งเขาไม่ได้ว่าอะไรท่านนะฮะเขาเลยไม่แน่ใจตกลงว่ากู้ได้จริงหรือเปล่าเพราะตกลงกู้ได้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยหยุดให้กู้ขั้นกันเลยค่ะตรงนี้ใครจะชี้ได้เพราะว่าตกลงแล้วรัฐบาลรักษาการมีอำนาจที่จะกู้เงินได้หรือเปล่าเขาคงไม่มีใครชี้แล้วนะฮะคงไม่มีใครชี้แล้วมันเป็นความบกพร่องง่ายๆในอดีตเนี่ยคือมีเวลาตั้งเดือนครึ่งไม่กู้เลยอยู่ดีก็มาลนลาจะกู้ตอนนี้ประมาทนะครับประมาทหรือว่าขายข้าวอย่างเดียวเพียงพอซึ่งไม่พอหรอกค่ะแสดงว่าจากข้อมูลที่คุณชายได้มาถ้าช่วงเดือนครึ่งตอนนั้นตัดสินใจกู้เงินออกพันธบัตรก็จะไม่มีปัญหานี้อย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนไม่มีแล้วถ้ามีแสนสี่มาในมือวันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะขายข้าวได้สี่หมื่นก็แสนแปดนี้เพียงพอสำหรับช่วง10ล้านตันแรกนี่แหละที่พูดไปคือ10ล้านเกวียนแรกนะ10ล้านเกวียนก็หมื่นห้าไปแสนห้าเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาหรอกถ้าทำงานอย่างที่ควรจะทำค่ะจะทำให้ชาผมตอบไม่ได้นะค่ะเอาละค่ะเป็นความพยายามหาคำตอบนะคะถึงปริศนาการหาเงินเพื่อมาจ่ายคืนให้กับชาวนานะคะหลังจากที่ออกไปประท้วงให้แล้วและยังเป็นปัญหาค้างคาอยู่จนถึงขณะนี้ว่ารัฐบาลจะหาเงินจำนวนมหาศาลมาคืนให้กับชาวนาได้อย่างไรค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยมากค่ะ